็นการแข่งขันเสียบปากตะกร้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่19ประจำปี2563เป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรตะกร้อนครปฐมราชนาวีและทีมสโมสรตะกร้อพิษณุโลกไกรศรราชสีคราวนี้ใส่หนักมาพิสิทธิ์เปิดผวายอยู่ภูนชัยยกขึ้นมาให้ติดบล็อกซะแล้วครับแต่ภูนชัยเองยังงัดขึ้นมาได้แล้วยกมาอีกทีนึงคราวนี้ก็ยังโดนบล็อกเลยครับจังหวะขึ้นเตะเกือบมาสถานการณ์เปิดพอไหวอยู่แล้วอภิสิทธิ์ยกมาให้ลูกนี้สถานการณ์เสิร์ฟพลิกตะขาดนิดนึงอภิสิทธิ์ยังเปิดได้อยู่ภูนชัยยกไปห่างนิดนึงมาแต่ว่าดึงยาวไปสวยนะสุรศักดิ์วังจันทร์สถานการณ์ใส่ลูกนี้สุรศักดิ์เปิดได้แล้วโอ้โหนี่ก็กระตุกเร็วเหมือนกันครับภูนชัยโวทานเสิร์ฟมาพิสิทธิ์เปิดได้แล้วพรชัยโอ้โหกระตุกสั้นอีกครั้งนึงครับไปหัวเสาจะให้พิสิทธิ์หมดเลยไม่ได้นะครับเนี่ยครับคราวนี้ติดเน็ตครับครับตามเยอะนะพลิกเน็ตมาพิสิทธิ์เปิดได้แล้วยกลูกนี้พอได้อยู่ทางการดักได้แล้วยกมาให้กับทางอภิสิทธิ์ก็ยังติดบล็อกอ้าวเป็นโดนตาข่ายนะเสิร์ฟคะแนนแรกเสิร์ฟยอดเรียบร้อยเลยโอ้โหวันนี้วงเสิร์ฟดีจริงปรากฏว่าพลาดนะครับต้องแก้ไขฮะบุญชัยเปิดด้วยหลังเท้าดีแล้วดูนะครับยกลูกหนีบล็อกตลอดนะฮะจากการเสิร์ฟมาเปิดดีครับสุรศักดิ์และภูนชัยคราวนี้ก็ยังติดบล็อกอะครับเนี่ยแหละครับ7ต่อ4แต้มลูกนี้ต้องแก้ไขซื้อบล็อกแล้วครับสุรศักดิ์ครับพิสิทธิ์ขอขึ้นมาบล็อกเองติดด้วยเหมือนกันแต่ว่าเด้งออกไปครับเสิร์ฟลูกนี้หยอดมาเอกสิทธิ์เปิดแล้วไปเอาหลังพิงตาข่ายรออีกครั้งหนึ่งครับลูกเสียไปแล้วนะฮะสุรศักดิ์โดนมาแล้วสถานการณ์เปิดผวายอยู่อภิสิทธิ์ยกให้เอกสิทธิ์แต่ลูกนี้ติดบล็อกคุณชัยยกลูกไม้สุรศักดิ์โอ้โหลูกนี้อภิสิทธิ์เสิร์ฟก็ยังเปิดได้อยู่ในสถานการณ์อภิสิทธิ์ยกไม้ลูกนี้คุณชัยเปิดได้ด้วยแล้วปัญญาเล่นเองอภิสิทธิ์ก็ยาวกลับมาได้แล้วคราวนี้เตะปัญญาบล็อกไม่อยู่ฮะถือว่าปลอดภัยมากๆเสิร์ฟมาพิสิทธิ์เปิดได้ภูนชัยยกมาบีบมุมซะแล้วครับแต่ว่าปัญญาเองก็เตะลูกนี้ผ่านบล็อกพิสิทธิ์เสิร์ฟมาโอ้อภิสิทธิ์เปิดไม่ดีเท่าไหร่เอกสิทธิ์ต้องช่วยแล้วแต่ยัดใส่ตัวของพิสิทธิ์ไปเลยครับโอ้โหแก้ไขดีฮะสักการสุยังเสิร์ฟมาสุรศักดิ์เปิดได้แล้วภูนชัยกระตุกสั้นอีกครั้งนึงแน่เข้าไปไล่เก็บไม่ทันนะครับอภิสิทธิ์ปั่นหยอดไปแต่ว่าอภิสิทธิ์เปิดได้และยกลูกนี้มันหนึ่งๆกลางเน็ตฮะให้กับอภิสิทธิ์ให้กับเอกสิทธิ์จากการเสิร์ฟมาอภิสิทธิ์เปิดสวยมากภูนชัยยกสั้นๆอีกแล้วครับโอ้เสิร์ฟหนักมาภูนชัยเกี่ยวได้ครับเปิดดีแล้วยกมาให้ลูกนี้ก็สบายฮะสุรศักดิ์อภิสิทธิ์เสิร์ฟมาอภิสิทธิ์เปิดดียกมาให้พอดีสราวุธเสิร์ฟครั้งแรกมาจากการเปิดแล้วต้องยกลูกเล่นเองแต่ว่าน้ำหนักดีฮะเหมือนเดิมเลยเอกสิทธิ์อยู่ในพิสิทธิ์เสิร์ฟมาเอกสิทธิ์เปิดลูกนี้แล้วไปยืนรอฮะพิสิทธิ์เองให้ไปแล้วคุณชัยยังดักถูกต้องเล็บมาแต่พิสิทธิ์เองแก้ไขไม่ข้ามาครับจากการเสิร์ฟยอดคุณชัยโอ้โหก็โดนอภิสิทธิ์เกี่ยวติดด้วยแล้วยกมาให้เอกสิทธิ์เตะมาติดพิสิทธิ์ยกมาให้สุรศักดิ์เตะมาสบายคราวนี้จากการช่วยยังใส่มาลูกนี้แล้วเนี่ยแหละครับพรชัยดักผิดไปเองครับนักกีฬาจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับทีมชุดนี้ของนักกีฬาเองก็มีคมกฤตแก้วคำจันทร์มงคลชัยปาลโคแล้วก็นัทพลไกรวันนะครับ4ต่อ1รันยูตันยอดไปมงคลชัยเปิดได้แล้วยกลูกนี้เนี่ยพอไหวอยู่ครับผมได้แต้มนัทพลเสิร์ฟมาธนพลเปิดพอได้อยู่โยทินยกมาลูกนี้ธนพลแต่ลูกนี้แล้วติดบล็อกครับแล้วลูกนี้เสิร์ฟพลิกเน็ตไปแต่ว่าเรายูยังเปิดได้ไล่มาทันไหมธนพลซับเย็นติดบล็อกบนชัยปาลาโคยกมาให้ลูกนี้โป้โป้คุณปิดแก้วคำจันทร์คนไกรวันเสิร์ฟมาโยทินเปิดดียกเนียนๆให้ธนพลซับเย็นเตะติดบล็อกอีกครับโอ้โหแล้วดูนะครับออกนะครับเนี่ยใส่หนักไม่ทีนึงคราวนี้เปิดได้ครับรันยูโยทินยกให้ธนพลติดบล็อกอีกแล้วครับแม่แต่ดูครับแม่มันโดนล่างบล็อกคู่ต่อสู้ได้เนี่ยครับเสิร์ฟหนักมาแล้วเปิดไม่ได้จะทุกคนเรียบร้อยเลยครับได้แต่
21-12 เกมชนะไปก่อนครับในเซตแรกเสิร์ฟคุณนายนี้เสิร์ฟหนักมากยังเปิดได้อยู่ท่านธนพลโยทินยกมาให้ตรงนี้กันจักเกือบถูกเหมือนกันนะมงคลชัยเสิร์ฟยัดใส่ตัวของจตุพลโยทินเปิดตรงนี้มาโยทินเองยกมา7-6นัทวุฒิเปิดพอได้อยู่มงคลชัยก็ยังยกไปให้เตะได้สบายครับดักได้จตุพลจอยลามาหัวสาวปุ๊บหูถอยลงมาเปิดดักค้าตรงนี้ไม่ได้นะครับมงคลชัยปลาโคจตุพลเสิร์ฟมานัทวุฒิเปิดดีมากมงคลชัยยกไม่สูงครับโอ้โหนี่ครับแต่จตุพลซับเย็นคะแนนหนึ่งนี้แต้มใหญ่เลยนะครับนัทวุฒิแนวพรมโยทินมาแล้วโอ้โหติดบล็อกอีกแล้วครับนครปฐมได้แต้มนำอยู่19-12ครับเปิดได้แล้วครับคมกริจมงคลชัยยกมาให้ลูกนี้คราวนี้เตะหนีบล็อกไม่ออกเหมือนกันนะครับฉันชัยครับเสิร์ฟลูกนี้เนี่ยครับจัดเกมลุกไม่ได้เปลี่ยนจากรับมาเป็นลุกโอ้โหนครปฐมได้แต้มสุดท้ายก็จบลงตรงนี้ครับ21-16แข่งสดในวันนี้นะครับที่นครปฐมนั้นเอาชนะพิษณุโลกไปได้2ทีมรวดนะครับ7 คะแนนเต็ม